โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ 5,000 เหรียญวันที่13นะครับก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3มกราคมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่มานะครับทุกคนก็ตั้งแต่30 31 1 2 4วันนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านเลยนะครับทุกคนก็คือผมไม่ได้อยู่หน้าคอมเลยนะครับผมไปเที่ยวมานะทุกคนก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมทุกคนได้เห็นผมกลับมาเทรดช้ามากเลยนะครับก็เพราะว่าผมไปเที่ยวมานะครับก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อก็ล่าสุดอัปเดตก่อนละกันนะครับชาเลนจ์เราทำกำไรไปได้ 3,400 เหรียญแล้วนะครับทุกคนขาดอีกแค่ 1,000 กว่าเหรียญ 1,000 เหรียญนิดๆนะครับเราจะพิชิต 5,000 เหรียญตามเป้าหมายในชาเลนจ์นี้ของเราได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าใน EP ที่แล้วเนี่ยเราบิ๊กวินกันมานะครับก็บอกเลยว่าเวรี่กู๊ดมากๆนะครับโอเคครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้กลับมาเทรดในปีใหม่นี้นะครับก็มาดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเรียกได้ว่าซีรีส์นี้เทรดข้ามปีกันเลยทีเดียวนะฮะใช่ไหมจะเรียกกันได้ไหมเพราะว่า EP ก่อนหน้ามันปีที่แล้วเนาะแล้วก็ EP นี้ก็คือถัดมาอีกปีนึงแล้วนะครับเทรดข้ามปีกันเลยนะครับโอเคครับก็มาลุยกันนะครับวันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเหมือนเดิมดูกันว่าเราจะทำกำไรกันได้เท่าไหร่นะครับขอไปขอกราฟสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่1นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับผมเข้าถูกหรือเปล่าคิดว่าเข้าถูกแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่ก่อนหน้าเขาเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับก็แปลว่าก่อนหน้านี้ความผันผวนก็น่าจะมีสูงมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ปัจจุบันล่าสุดกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วนะครับแล้วเขาเลือกที่จะวิ่งลงต่อนะก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าแรงขายมันมีไม่เยอะกราฟหลังจากหลุดออกจากไซด์เวย์มาแบบนี้นะครับมันจะไม่วิ่งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้วิ่งลงมาเรื่อยๆเนาะชัดเจนว่าแรงขายตอนนี้มีมากแน่นอนนะครับกราฟนะช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็เริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากณช่วงนี้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าณช่วงนี้ในภาพการกลับตัวตรงนี้ก็น่าจะเข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงแล้วกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้มีแอคชั่นว่าเหมือนกำลังจะกลับตัวลงเส้นสโตนะครับมาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็ตัดลงหลายครั้งเลยด้วยนะครับพร้อมกับไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะก็คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายตรงนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆน่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเปิดมาไม้แรกก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับทุกคนรู้สึกแอบเฟลนิดๆนะครับที่ไม้แรกเปิดมาไม่สวยนะอยากจะให้เริ่มต้นปีใหม่แบบดีๆหน่อยนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับมันคือความผันผวนเนาะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2ไม้ที่2ผมเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับ
โอเคผมเข้าถูกแล้วเช็คนิดหนึ่งนะครับเช็คนิดหนึ่งก็สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับดูยังไงว่าลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็ดูจากที่กราฟเนี่ยวิ่งลงมาถึง EMA ค่า20นี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เนาะวันนี้ผมใช้ EMA 20กับ200นะครับที่ผมหยิบมาใช้ตรงนี้นะก็ลงมาถึงค่า EMA ค่า20นี้แล้วถือว่าลงมาได้ลึกมากอยู่พอสมควรแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ลงมาถึง EMA 20นี้ก็เขามีแอคชั่นนิ่งนะครับทุกคนเป็นนิ่งๆเกิดขึ้นนะซึ่งผมคิดว่าอาจจะเกิดจากการที่เขาวิ่งมาถึงจุดที่มันเป็นแนวต้านเก่าแล้วก็นี่นะครับมันกลายเป็นแนวรับใหม่ให้กับแอคชั่นปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าเขาน่าจะนิ่งเพราะมาชนแนวรับใหม่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ไปอีกนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกมากแล้วลึกที่สุดแล้วหรือใกล้เคียงคำว่าลึกที่สุดได้มากๆแล้วนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับใช้ได้นะใช้ได้ตรงนี้นะโอเคครับก็ถือว่าไม้แรกแพ้ไม่เป็นไรนะฮะไม้ต่อมาชนะก็พอแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3ก็ผมจะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีในไม้ที่3นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่16:54 นะครับไม่มีจุดเข้าเลยนะทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดวันนี้หน่อยนะครับเป็นใช้ตัวแนวรับแนวต้านแทนนะก็ตัวสโตไม่มีจุดเข้าเลยนะครับจุดเข้าที่ได้หลายๆจุดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะกราฟไม่น่ารักเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้ตัวแนวรับแนวต้านแทนแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าเยอะกว่าแล้วก็คิดว่าน่าจะเทรดในกราฟวันนี้ที่มันค่อนข้างเบี่ยงแล้วก็ติดแนวต้านติดแนวรับอะไรได้ดีในวันนี้ได้ดีกว่านะครับก็โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็ไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับโอ้สวยเลยโอเคครับสำหรับในไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ที่จริงมันกึ่งถูกกึ่งผิดนะแต่ผมมีไบแอสนิดนึงเพราะนั้นผมไบแอสไปทางถูกแล้วกันนะฮะก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมนะครับกราฟเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนเห็นไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกราฟเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเหมือนจะกลับไปเป็นสวิงขาขึ้นในไซด์เวย์ไม่ไหวแล้วนะครับสังเกตจากที่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดราคาเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ติดเห็นไหมฮะมันมีแนวรับเก่าช่วงนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นแนวต้านใหม่ช่วงนี้นะครับเห็นไหมกราฟวิ่งขึ้นมาแล้วก็ติดแล้วก็ล่าสุดเขากลับตัวลงมาแล้วก็ทำโลใหม่ต่ำกว่าโลเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนผมจะกดเนี่ยมันยังไม่ได้ทำโลใหม่ต่ำกว่าโลเดิมนะแต่แอคชั่นมันคือค่อยๆไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเฉยๆนะครับสังเกตจาก EMA ได้เนาะจะสังเกตง่ายกว่านะครับเห็นไหมมันค่อยๆไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกว่าแรงซื้อมากๆแล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็อาจจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงได้ดีมากกว่าวิ่งขึ้นถ้าเราเทรดลงตรงนี้กราฟอาจจะติดแนวต้านจริงๆแล้วก็อาจจะวิ่งลงให้เราได้นะครับแล้วก็น่าจะชนะได้สำหรับไม้นี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้ไปนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้เราออกมาชนะนะครับสำหรับในไม้นี้นะความจริงกราฟตรงนี้มันยังอยู่ในไซด์เวย์นะครับทุกคนเราเทรดขึ้นหรือลงตรงนี้ก็ได้มันไม่ผิดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าผมมีไบแอสนิดนึงนะครับผมเห็นตัวเส้น EMA 20เนาะมันไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆบวกกับกราฟติดแนวต้านมัน
ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเลยนะครับว่าแรงขายตรงนี้น่าจะมีเยอะกราฟนะช่วงนี้น่าจะวิ่งลงได้ดีผมเทรดลงตรงนี้อาจจะได้เปรียบผมมองอย่างนั้นครับมีไบแอสนิดนึงก็เลยเทรดลงตรงนี้ไปนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม้นี้นะจบชนะมาได้ก็ยอดเยี่ยมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับก็คิดว่าน่าจะยังใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทายากอีกแล้วนะฮะไม้นี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกก็คือมันมีแนวต้านเก่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีแนวต้านเก่านะครับซึ่งแนวต้านแนวนี้คอยกดกราฟลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดกราฟในช่วงนี้กลับตัวขึ้นมาได้นะครับทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาได้ซึ่งขึ้นมาได้แรงมากๆเลยด้วยนะครับเห็นไหมฮะนะช่วงนี้เนาะแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะช่วงนี้เนี่ยต้องมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วแรงซื้อตรงนี้เนี่ยจะมีมากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าเห็นไหมฮะภาพใหญ่กราฟอยู่ในลักษณะอะไรภาพใหญ่นะครับกราฟอยู่ในลักษณะเตรียมตัววิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงนะครับสังเกตที่กราฟทำสวิงไฮต่ำลงเรื่อยๆสวิงโลต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าแรงขายตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองแปลว่าถ้าแรงซื้อมันผลักกราฟขึ้นมาได้แรงขนาดนี้ได้แรงซื้อตรงนี้มันต้องมีมากกว่าแรงขายที่มีมากนะช่วงนี้อีกนั่นเองนะครับเก็ตเนาะผมก็เลยมองว่าณช่วงนี้นะครับกราฟก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีน่าจะกลับตัวลงมาไม่ผ่านแนวรับแนวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราหาจังหวะเทรดขึ้นใกล้ๆแนวรับช่วงนี้ได้เราก็น่าจะมีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะแต่เมื่อกี้กราฟยังไม่กลับตัวขึ้นก็เดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะครับผมว่าเดี๋ยวผมเข้าเทรดใหม่ไม้นี้เป็นไม้แก้น่าจะยังทันนะครับเห็นไหมกราฟติดชัดเจนเลยนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับอันนี้เป็นไม้ที่5นะครับไม้ที่4เราแพ้ไปนะผมคิดว่าเราอาจจะกดเร็วไปก็ได้นะครับไม้ที่4เมื่อกี้เนาะก็เลยแพ้ไปกราฟมันยังไม่ได้ลงมารีเทสแนวรับชัดเจนอะไรเลยนะครับอันนี้เนี่ยลงมาติดชัดเจนละก็ดูกันนะครับว่าเราเทรดขึ้นตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับกราฟจะวิ่งขึ้นให้เราไหมนะชี้ปิดแนวรับชัดเจนนะครับที่เหลือก็ลุ้นนะฮะว่าแนวรับตรงนี้แรงซื้อจะเยอะพอที่จะส่งให้ราคากลับตัวขึ้นมาได้ไหมนะครับอุ้ยแรงซื้อเยอะพอนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะชนะไหมสลับในไม้นี้นะครับเอาเลยแท่งหนึ่งหรอผมนึกว่าจบแล้วนะเนี่ยโอเคครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมและผลลัพธ์ที่ได้ชนะสลับในไม้ที่5ของเรานะครับโอเคครับตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะว่าแรงซื้อตรงนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ภาพรวมตรงนี้ยังไงก็น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆที่เป็นแรงซื้อนะครับก็ถูกต้องเป๊ะเลยนะครับแรงซื้อที่แนวมีเยอะจริงส่งราคาขึ้นไปเราจบชนะมาได้นะครับสำหรับไม้นี้นะโอเคครับก็ไม้ที่4แพ้ไม้ที่5ชนะได้มา 82% นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับไม้ที่6ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนอุ้ยผมคิดว่าเรายังเข้าเทรดขึ้นตรงนี้ได้นะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมกดช้าไปด้วยนะเสียดายมากนะครับไม่งั้นเราได้จุดเข้าข้างล่างนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับคือเมื่อกี้เกือบกดไม่ทันด้วยนะเพราะว่าแรงซื้อนะครับมันส่งกราฟขึ้นมายาวเลยนะครับทุกคนแล้วแอคชั่นที่แรงซื้อจากแนวรับตรงนี้ส่งกราฟให้กับตัวขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของตัว running bar นั่นเองนะครับเป็น price action running bar นะครับถ้าใครยังจำได้นะก็คือเห็นไหมฮะมันเป็นแท่งเขียว 3-4 แท่งติดกันแบบนี้เนาะก็อันนี้เรียกว่า price action running bar นั่นเองนะครับซึ่ง price action นี้นะครับมันเป็น price action ที่บอกถึงการกลับตัวของราคาที่ชัดเจนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้ามันเกิดที่แนวรับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ย
แคปกำลังจะกลับตัวขึ้นมีโอกาสสูงมากนะครับที่มันจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อกี้นะครับกราฟเนี่ยเกิดเป็น running bar ขึ้นแล้วก็ย่อลงมาเป็นแท่งแดง1แท่งตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นแท่งแดงที่ส่งให้กราฟกลับตัวลงก็ได้ตอนแรกผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเอ้ยมันกลายเป็นว่าปิดเป็นแดงเล็กซะงั้นนะครับก็เลยเอ้ยงั้นไม่น่าจะใช่ละไม่น่าจะใช่แท่งแดงที่ส่งให้กราฟวิ่งลงละแปลว่าแรงซื้อที่กำลังเข้ามานะช่วงนี้น่าจะมีเยอะอยู่มากมหาศาลแน่นอนเลยนั่นเองนะครับก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้แรงซื้อที่เข้ามาตรงนี้มีเยอะจริงๆนะครับอันนี้ถ้ายากนิดนึงนะครับอาจจะอธิบายได้ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าให้อธิบายจริงมันจะลึกมากๆเลยนะครับทุกคนก็เนี่ยอธิบายให้เข้าใจสั้นๆมันจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือกราฟติดแนวรับแล้วก็มีแอคชั่นรันนิ่งบาร์เกิดขึ้นเสร็จแล้วมีแท่งแดงเกิดขึ้นตรงนี้แต่ปกติมันควรจะเป็นแท่งแดงใหญ่นะครับถ้ากราฟจะกลับไปรีเทสที่แนวรับอีกครั้งแต่ว่ามันดันเกิดเป็นแท่งแดงเล็กซึ่งสถานการณ์ที่เกิดเป็นแท่งแดงเล็กขึ้นมาได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่สถานการณ์นะครับซึ่งทุกสถานการณ์เลยนะครับจะบอกว่าแรงซื้อในช่วงนี้มีเยอะทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราเทรดขึ้นหลังจากนี้โอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นให้เราได้เนี่ยมีค่อนข้างสูงมากนะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับแรงซื้อมีอยู่สูงมากจริงๆนะผักกราฟขึ้นไปยาวเลยนะครับเราก็จบชนะมาได้สวยงามสำหรับในไม้ที่6นี้นะครับโอเคก็ทำนี้นะครับอาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงนะถ้าใครไม่เข้าใจผมขออภัยด้วยนะครับผมพยายามอธิบายมันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเนาะแต่มันจะยากนิดนึงตรงนี้นะครับโอเคครับก็เราจบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่6นะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด6ไม้เราชนะ4แพ้2นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจเกินเหตุแล้วนะครับอยากจะเอาอะไรนะที่มันวัดไอ้ตาการเต้นของหัวใจมาติดให้ทุกคนดูข้างบนนี้มากเลยนะครับอ๋อทุกคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วผมเอาหมวกคริสต์มาสมาใส่นะครับซื้อไปตั้งแต่ก่อนสิ้นปีแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่กลางเดือนธันวาแล้วนะไม่ได้ใส่สักทีนะก็เลยถือโอกาสหยิบมาใส่สักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใส่นะทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้ผมขอคุมตัวเองเอาไว้ในวินัยก่อนแล้วกันนะครับทุกคนขอหยุดเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเริ่มมั่นใจเกินไปแล้วก็เริ่มคิดอะไร เล่นเทรดท่ายากพิเรนแล้วนะครับทุกคนผมหยุดพักหยุดตัวเองไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้นะผมเทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับชนะ4แพ้2นะครับวันนี้วินเลทอยู่ที่ 66.67% นะครับแล้วก็วันนี้ทั้งหมดพอร์ตผมจากตอนแรกที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,367 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้ที่367เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้เยี่ยมเลยนะครับวันนี้นะก็โอเคผมนี่เลยสำหรับ367เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 12,674 บาทกับ53สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 12,600 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกนิดนึงนะครับโอเคครับก็ตอนนี้กำไรรวมนะครับเราทำมาได้ถึง 3,800 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่ประมาณ 1,200 เหรียญเท่านั้นนะทุกคนเราจะพิชิตกำไร 5,000 เหรียญในชาเลนจ์นี้ได้แล้วนะครับวีดีกูดนะครับโอเคครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับทุกคนก็โดยรวมเราโตสวยมากๆเลยนะครับทุกคนโตแบบชี้ขึ้นฟ้ารัวๆเลยนะครับทำไมชาเลนจ์ก่อนๆหน้ามันไม่โตแบบนี้บ้างเนาะอยากให้มันโตแบบนี้ทุกชาเลนจ์เลยมันจะดีมากเลยนะครับโอ้สวยมากนะครับตรงนี้นะโอเคครับก็ถือว่า very good นะครับวันนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับทุกคนถือว่าวันนี้เป็นอีก1วันที่จบได้สวยแล้วก็ทำกำไรได้ดีเลยนะครับดีกูดมากนะก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นอีก1คลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ